สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ค่ะวันนี้อาจารย์ก็มาพบกับพวกเราเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอาจารย์เนี่ยมีเรื่องที่อยากจะแชร์นะคะเป็นเรื่องที่อาจารย์เคยพูดไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของคุณการเน็ตชูเฮาเซอร์นะคะซึ่งได้พูดไปเนี่ยหลายครั้งละในคลิปในอดีตคุณต้องไปหาฟังเอาเองทีนี้เป็นเพราะว่าคลิปพวกนั้นเนี่ยมันก็มันก็เรียกว่าเออจะเรียกว่าเก่าเนี่ยก็มันมันก็ได้แต่แต่ แต่เนื้อหานี้ไม่ได้เก่านะคะเพียงแต่คุณหาไม่เจอแล้วก็มีคนเนี่ยถามอาจารย์ว่าคุณการเน็ตคลิปของคุณการเน็ตชูฮาวเซอร์เนี่ยเขาพูดอะไรหรือที่เกี่ยวกับเรื่องของอดีตชาติอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยแล้วอาจารย์ก็ยังไม่ได้ไปทำลิสต์อะไรเนี่ยให้กับพวกเราเมื่อเช้านี้เองช่องของคุณอเล็กซ์คนนี้นะคะที่อาจารย์เนี่ยได้ฟังเรื่องราวเนี่ยของของเขาของคนที่เขามาให้สัมภาษณ์ซึ่งส่วนมากเกี่ยวกับพวก NDE นะคะก็คือตายแล้วแล้วก็ไปสวรรค์แล้วก็ไปได้เมสเซจมาแล้วก็กลับมาอะไรแล้วชีวิตก็เปลี่ยนอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยคืออาจารย์เนี่ยชอบฟังเนี่ยเรื่องราวประเภทนี้เพื่อที่จะมาหาเนี่ยบทสรุปนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยได้พูดไปแล้วว่าเราจะสรุปว่าเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็น่าจะได้นะเพราะคนรู้เรื่องนี้นะคะมีประสบการณ์เรื่องนี้แล้วก็พูดเหมือนกันหมดเลยเนี่ยนะคะ เนี่ยพูดเหมือนกันหมดเนี่ยเกี่ยวกับสภาวะอันนี้เนี่ยนะคะมันหลายพันนะจะเป็นหมื่นเนี่ยก็ยังได้เลยได้เลยอ่ะนะคะแล้วไอ้ที่ที่ที่เราเนี่ยรู้รู้เนี่ยออกมามันก็เลยทำให้อาจารย์นะคะได้ภาพพสเนี่ยชัดเจนนะคะมากขึ้นเนี่ยเรื่อยๆแล้วคุณอเล็กซ์คนนี้ก็มาสัมภาษณ์คุณตาเนตชูเฮาเซอร์เออซี่ได้ดูเนี่ยเมื่อกี้นี้เองพอดีเนี่ยอาจารย์มาติด เรื่องของฮิเลอร์คนที่ยังไม่รู้ว่าคุณการเนชชูเฮาเซอร์คือใคร <S <S คุณการเนชชูเฮาเซอร์เนี่ยเป็นนักกฎหมายแต่วันนี้จะไม่กลงรายละเอียดเยอะนะคะแค่เรียกว่าจะพูดจุดสำคัญสำคัญเนี่ยเท่านั้นเองให้พวกเราเนี่ยรู้ภาพรวมนะคะเขาเป็นนักกฎหมายที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยลงตัวในทางด้านการงานเงินทองไม่ต้องพูดถึงโอเคอยู่แล้วแต่ข้างในหัวข้างในใจของตัวเองยังไม่ลงตัว สาเหตุที่ไม่ลงตัวก็เพราะว่ายังไม่ได้เจอ,อน,นี้ไงยังไม่ได้เจอสัจธรรมสูงสุดจริงๆแล้วก็ไม่สามารถเอาพระเจ้าเป็นที่พึ่งหรือนิพพานเป็นที่พึ่งยังไม่รู้จกักสอชีวิตก,ก็เลยไม่ลงตัวยังคิดอยู่ว่าจะต้องหาอะไรนี่สักอย่างหนึ่งอยู่เรื่อยปรากฏว่าวันหนึ่งนะคะก็มีชายเอ่อโฮมเลสเพอร์เซนน่ะนะคะคนไม่มีบ้านอยู่อะโฮมเลสนะคะกระโดดขึ้นมา ทักเขาบอกว่าเธอรู้ไหมเธอเป็นใครอะไรอย่างงี้ยแล้วก็มองเขาแบบอย่างง้นเลยแล้วก็หายตัวไปเลยนะคะหายตัวไปเลยแล้วก็หายอยู่สองวันมึงแล้วก็มาเจอเขาอีกเนี่ยอีกคนอีกครั้งหนึ่งนั่งอยู่บนบนม้านั่งในส่วนสาธารณะอะไรเนี่ยจากอย่างตรงนี้รายละเอียดไม่เป็นไรไม่ต้องเป๊ะนะคะเขาก็เลยเข้าไปเนี่ยนะคะคุยด้วยแล้วว่า แล้ววันนั้นน่ะเธอมาถามฉันในเรื่องนี้เนี่ยแล้วเธอมองฉันอย่างนั้นเคี่ยมันอะไรกันเหรอก็ก็บอกว่า เธออยากจะฟังไหมล่ะฉันมีข้อมูลคําตอบสําหรับชีวิตฉันรู้ว่าเธอไม่มีความสุขกับชีวิตแต่ฉันมีนะคุณการเนี่ยก็บอกว่าทําไมฉันต้องฟังเธอก็ดูเธอซิเหม็นจะตายแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยหัวสะกมากี่วันละไม่ได้สะกี่วันเนี่ยเหม็นไม่อยากเข้าใกล้เราดูฉันแต่งตัวฉันเป็นทนายนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทาไมฉันต้องฟังเธอไอเจอรี่ของเขาก็เข้ามาอีโกของเขาเข้ามาแล้วคนคนนั้นอะต่อมาเขาก็ บอกว่าเขาชื่อแอลเบิร์ตเขาบอกว่าก็ได้เธอก็กลับไปสิแล้วเธอก็ไปเปิดอีเมลของเธอไปไปหาเพื่อนของเธอแล้วก็ดูสิว่าเธอจะมีความได้คําตอบจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไหมเขาก็สะอึกขึ้นมาทันทีว่าเขาเนี่ยรู้ว่าชีวิตของเขาไม่ลงตัวเนี่ยข้างในนะคะก็เลยอ่ะปรากฏว่าคุณแอลเบิร์ตคนนี้ก็มาบอกว่าฉันเนี่ยเป็นสปิริตไกด์ของเธอ เป็นจะเรียกว่าเป็นเทวดานางฟ้าส่วนตัวเทวดาสินะคะส่วนตัวเนี่ยของเธอก็ได้นะคะที่มาชี้แนะเนี่ยให้กับเธอแล้วหลังจากนั้นนั่นก็เป็นสองครั้งแรกที่คุณการเน็ตนะคะเห็นคุณแอลเบิร์ตในลักษณะที่มีรูปประคันตรงนี้แต่หลังจากนั้นเขาจะมาในลักษณะของเสียงที่อยู่ข้างในแล้วก็จะมาพาเขาเนี่ยไปเที่ยว จนกระทั่งพาเขาเนี่ยนะคะออกไปแล้วก็ไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวมิติอื่นดาวอื่นอะไรแต่อะไรเนี่ยซึ่งเป็นหนังสือห้าเล่มที่อาจารย์นะคะได้ฟังปอนลูกเซียนเสียชีวิตก่อนเสียชีวิตนี่ประมาณแค่แค่ประมาณสามสี่อาทิตย์เองนะสามสี่อาทิตย์หรือประมาณเดือนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ข้อมูลพวกนั้นทําให้อาจารย์นะคะสามารถที่จะมีเรื่องเล่าเตรียมตัวลูกเซียนก่อนที่ลูกเซียนจะขึ้นสวรรค์ ตรงนี้อาจารย์เนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็ผูกพันกับหนังสือชุดนี้กับคุณการเนทชูเฮาเซอร์แล้วก็ความรู้เนี่ยของข่าวฟังซ้ําแล้วซ้ําเล่าอะไรแต่อะไรเนี่ยพวกนี้ซึ่งภาพรวมของชีวิตที่เขาคุณที่คุณที่คุณแอลเบิร์ตเนี่ยนะคะพาเขาไปเที่ยวสวรรค์ถึงได้ข้อมูลเนี่ยมาเช่นนี้ว่าได้เช่นนี้ว่าชีวิตของพวกเรานะคะ เราเนี่ยนะคะล้วนมีโ so ซ่แผนแล้วเรามีการวางแผนชีวิตก่อนมาเกิดทั้งสิน้นการมาเกิดอย่างนี้อย่างนี้ของคุณที่คุณคิดว่าชีวิตของตัวเองมันลอยถ้อยมากเลยชีวิตมันยากลําบากจะไม่มีทางที่จะเลือกมีใครอยากจะเลือกมาเกิดมาเป็นขอทานบนถนนหรือเป็นขอทานเป็นคนจนเป็นชนชั้นจนทานอะไรในอินเดียไหมไม่มีไม่มีมมคือ แต่ตรงนี้เราคิดอย่างของเราในชาตินี้ที่เราลืมอดีตของชาติของเราก่อนที่เรามาเกิดลืมหมดเราก็คิดอย่างคนที่อยู่ในโลกสามดีอันนี้แต่ว่าก่อนมาตรงนี้เนี่ยคุณอันนี้เขาก็มาเปิดเผยหนังสือชุดนี้ก็มาเปิดเผยเนี่ยว่าที่จริงแล้วทุกคนนะคะล้วนมีโซลแลนของตัวเองล้วนวางแผนชีวิตแล้วก,ก็มีคาวซูมีคาวซูอ่ะนะคะ ออมีการซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเออคุณวิวอ่ะที่อาจารย์ให้มาออกเนี่ยรายการเขาก็เห็นเนี่ยในอดีต,ตก่อนที่เขามาเกิดเนี่ยเนี่ยคล้ายๆอย่างนี้มันก็มีเป็นสภาที่มีคนปรึกษาที่เรามีโซลแฟมิลี่ของเราเราจะมีครอบครัวจิตวิญญาณเนี่ยของเราเพราะพวกเรานะครับล้วนเป็นชาวแสงก่อนที่จะมาเป็นชาวมนุษย์นะเราเป็นชาวแสง ที่เข้ามาหาประสบการณ์ของของชาวโลก we are spiritual beings come in to have the human experience อันนี้ก็คือสิ่งที่คุณคุณคริสตินซันเบิร์กเนี่ยพูดถึงที่อาจารย์เนี่ยได้สัมภาษณ์เขาแล้วก,ก็เขียนหนังสือเล่มนี้เราเป็นชาวแสงเราเป็นชาวจิตวิญญาณน่ที่เข้ามาในโลกนี้แค่ชั่วคราว เพื่อที่จะมาหาประสบการณ์ที่อยู่ในรูปประคันอันนี้ประสบการณ์ที่เราอยากจะหาก็คือไอท้ทเนี่ยขื่นลงขื่นลงแล้ว,ลว,ลวรวมทั้งเรื่องภาษาบริสุทธิ์เนี่ยด้วยแต่ตรงนี้เราลืมไปแต่ก่อนมาเนี่ยเราวางแผนไว้หมดละแล้วเราก็มีโซ่แฟมลี่ของเราเราก็เลือกเลือกพ่อแม่เลือกพี่น้องเลือกงานนะคะเลือกอุปสรรคของชีวิตเลือกธีมว่าเราต้องการที่จะเกิดมาหาความรู้อะไร ที่จะเอาชนะความรู้ตรงนี้นะคะเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองนะคะเหมือนกับว่าสร้าง a ชร e เลนให้ตัวเองสร้างสิ่งท้าทายกับตัวเองนะคะทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของซอสที่ไม่มีอะไรจะทำโทษจีเรื่องของซอสที่ไม่มีอะไรจะทำคุณสามีกำลังทำสวนนะคะฉะนั้นขอโทษเรื่องเสียงด้วยไม่เป็นไรบอกแบรลี่ททำไปเถอ เดี๋ยวลูกสันติสุขก็จะมาฉะนั้นเป็นเป็นเรื่องของการสร้างสิ่งท้าทายเนี่ยให้กับตัวเองตรงนี้นะคะอาจารย์เห็นว่ามันเป็นเรื่องเนี่ยดีมากถ้าเราเข้าใจในเรื่องอันนี้เนี่ยได้เราจะยอมรับชีวิตเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วชีวิตมันจะสนุกขึ้นแล้วในเรื่องฟรีเวลก็คือจิตอิสระเนี่ยนะคะอิสระเนี่ยมันมาเกิดตรงนี้ว่าโอเคเรามาแล้วเรามาเกิดแล้วตรงนี้ไม่เกี่ยวกับพระเจ้าละ เกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับเจอรี่เนี่ยของเราความคิดเนี่ยของเราว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคอย่างนี้เราจะมีปฏิกิริยาบวกหรือปฏิกิริยาลบตรงนี้ก็คือเรื่องอักกร,รมที่พระเจ้าเนี่ยให้มาว่าถ้าใครมีปฏิกิริยาลบตรงนี้ก็คือการสร้างบ่วงกรรมละอันนี้เป็นเรื่องของเราเองเลยนะคือพระเจ้าเราอะมีส่วนของพระเจ้าอยู่แล้วเราก็มาหาประสบการณ์ เพราะว่านี่คือความต้องการของพระเจ้าที่ไม่มีอะไรทํามันบอกมีไกลเนี่ยนะคะลอยไปก็ลอยมาเออมาสร้างอะไรอย่างนี้คุณต้องอ่านเรื่องก่อนอวิชานะคะแต่พอลงมาแล้วเนี่ยแต่ละคนนะคะก็มีฟรีวิลของตัวเองที่จะปิ๊งปองไปไหนก็ได้มาเจอเหตุการณ์อะไรคุณจะให้ปฏิกิริยาบวกแบบลบคุณก็รับบวงกรรมแบบลบไปจะสร้างปฏิกิริยาบวกคุณก็สร้างบวงกรรมแบบบวกไปนะคะแต่พระเจ้าเนี่ยบอกให้เรา ทำอากร,รมทำอากร,รมเพราะอักร,รมตรงนี้จะพาเราไปไหนคะอากร,รมตรงนี้ก็จะพาเราไปนิพพานคุณก็กลับบ้านกลับบ้านเดิมเนี่ยได้ก็ใจไหมนะคะฉะนั้นมันก็มีเนี่ยแค่นี้เองทีนี้ต้องการที่จะเล่าเนี่ยเรื่องข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 องคิดเลิ์ว่าพี่ที่อาจารย์เคยพูดว่าแหมอะไรนะมาสร้างไอโซพลน นะคะที่จะต้องมาฆ่าคนอะไรแต่อะไรเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยมันเป็นไปได้เหรอมันไม่น่าใช่อะ่ะนะคะแล้วคลิปที่อาจารย์เนี่ยฟังจากคุณการเน็ชูลาเซอร์เนี่ยเมื่อเช้านี้เขาบอกว่าเออเขาบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยฮิตเลอร์นะคะโซปราลนของเขาต้องการเป็นนักการเมืองเท่านั้นเองต้องการเป็นนักการเมืองเท่านั้นเอง นะคะเป็นนักการเมืองเป็นอะไรอะไรเนี่ยซึ่งก็เขาก็ทําแต่พอมาเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยเขาก็มาถูกเจอรี่กิเลสข,ของตัวเองครอบตรงนี้ฟรีวลแล้วไงก็คือเนี่ยมาเป็นปฏิกิริยาเนี่ยแบบลบแล้วพออีโก้ของตัวเองครอบเนี่ยนะคะก็ก็มันก็จากหนึ่งไปสองไปสไปสี่ห้าหกเจดแปดเ จนกระทั่งเกิดเนี่ยนะคะเรื่องของฮอลล์คอร์ที่ไปฆ่าคนเนี่ยเยอะแยะซึ่งตรงนั้นเป็นฟรีวิลเนี่ยของเขาตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพระเจ้าแล้วที่จริงไม่ใช่โซพลนเนี่ยของเขาด้วยแต่ตรงนี้นี่คือเวทีของโลกซึ่งมันเป็นละครเนี่ยลงใหญ่เป็นเวทีลงใหญ่เป็นเรื่องของการเล่นเกมอะไรต่ไรพวกนี้เข้าใจไหมพอเราเล่นเกมพวกนี้เสร็จเราก็เราก็กลับบ้านตรงนี้เป็นเรื่องชั่วคราว เป็นเรื่องชั่วคราวที่เราตอนที่เราอยู่เราเต้งเนี่ยเราโซแพลนเนี่ยของเรามาโอ้เธอจะไปแล้วเหรอฉันคิดถึงเธอโอ้ยไม่เป็นไรฉันไปแค่ช่วงอย่างนี้แค่กระพริบตาเดียวฉันก็กลับมาละที่คุณคริสเนี่ยบอกว่าเนี่ยแค่โยกไปแค่นี้เองกลับมาฉันกลับขึ้นสวรรค์ละแต่อโยกไปแค่นี้ในขณะที่เรากระพริบตาหรือว่าช่วงรัดนิ้วมือเดียวตรงนี้นี่คือ80ปีของที่นี่เพราะเรื่องของเวลาเนี่ยมันต่างกัน ก็ใช่ไหมนะคะฉะนั้นฉะนั้นเราก็เลยเนี่ยนะคะอยู่ในช่วงของการเนี่ยไอ้ลัดนิ้วมืออันนี้เนี่ยแต่ถ้าคุณสามารถที่จะมองออกว่าชีวิตทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่การเล่นเกมคุณควรที่จะสนุกกับชีวิตไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเนี่ยกับมันมากนะคะอะเล่นเกมสเสร็จแล้วแต่ว่าเล่นเกมอันนี้เนี่ยคุณจะต้องฉลาดในการเล่นก็คือว่าเนี่ยให้มีปฏิกิริยานะคะแบบบวกเนี่ยไว้ก่อนเนี่ยดีกว่าดีกว่าที่ไปทําลบ ใช่ไหมเพราะทุกคนนะคะพอม,มาเล่นเกมเสร็จเนี่ยนะคะตายไปเนี่ยก็คือว่ามาตัวเปล่าตายตัวเปล่าไม่สามารถเอาอะไรไปได้ทั้งสิ้นเลยไม่ไม่ไมไมคือคือไม่ว่าจะเป็นพระเอกเป็นผู้ร้ายนางเอกผู้ร้ายตัวอิจฉาอะไรแต่อ,อะไรคือเล่นเสร็จนั้นนะคะถอดเสื้อแล้วก็กลับบ้านจบกลับบ้านแล้วแต่พอกลับไปถึงข้างบนเนี่ยมาดูไอไลฟ์รีวิวอะไรแต่อ,อะไรพวกนี้โอ้โ oh, ีนี้ฉันโง่ด๋ี่เปีงเลยโอ้ยไม่ไหวละ นะคะเราจะรู้สึกสัมผัสกับไอความเจ็บความทุกข์เนี่ยของคนที่เราไปกระทำเขาคนที่ถูกเรากระทำตรงนั้นก็คือเรื่องของไลฟ์ไลฟ์ฟิลิที่เรากลับไปเราก็จะรู้พวกนั้นก็เลยอยากที่จะลงมาแก้ตัวอ่ะก็มาประชุมกันใหม่ว่าจะต่อไปเราจะเล่นบทบาทอะไรล่ะ ก็จะมีคนแนะนาเราอะไรแต่อ,อะไรเนี่ยพวกนี้นะคะนี่นี่นี่ก็คือเรื่องราวที่อาจารย์เนี่ยได้เล่าเอาไว้แล้วนะคะในคลิปเนี่ยในอดีตเนี่ยคุณจะต้องไปหาฟังแล้วที่คุณแอลเบิร์ตก็พาคุณการเน็ตนะคะไปดาวดวงนั้นดาวดวงนี้นะคะไปเซนทรัลซันอะไรแต่อ,อะไรเรื่องพวกนี้เนี่ยมันสนุกมากที่จริงอาจารย์ยังมีเรื่องเล่าอีกเยอะเลยแต่มันมีเรื่องใหม่ๆม,มาเยอะแยะไปหมดเลยเลยไม่ได้กลับไปเรื่องของคุณการเน็ตชูเฮาเซอร์อีกนะคะฉะนั้นฉะนั้นคุณก็ต้อง ไปหาเนี่ยความรู้เองแต่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ต้องการที่จะมาเสริมเนี่ยเรื่องของคิดเลอร์เท่านั้นเองว่ามันก็คงจะเหมือนกับเนี่ยอีกหลายๆคนนะคะว่าว่าพอเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเรามีฟรีวิล นะคะที่จะทําที่จะมีปฏิกริยาบวกก็ได้ลบก็ได้เขามาด่าเราอะไรอย่างนี้เขาโกรธเราเราจะโกรธเขาตอบก็ได้ตาต่อตา,ตา,ตาฟันต่อฟันหรือเราจะออกใช้วิธีการของพระพุทธเจ้าเออไม่เป็นไรเบอร์เจอนี่โอเคนะ <laughs> ฉันฉันยกโทษให้เธอนะหรือว่าทําอัก,กร,รรมไปเลย unconditional love นะรักไม่มีเงื่อนไขเนี่ยยกโทษอะไรแต่อะไรให้ใครหมดอันนี้อยู่ที่ free will ของเราทั้งนั้นเลยไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นก็ใจไหมนะคะ ซึ่งก็จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกดีขึ้นแล้วการทําเช่นนี้ได้ก็คือการพัฒนาตัวเองการพัฒนาจิตวิญญาณเนี่ยนะคะของตัวเองที่จะทําให้เราซึ่งเป็นสิ่งท้าทายที่ซอสก็คือตัวเรานะคะได้สร้างเอาไว้แล้วคุณก็จะพัฒนาเนี่ยตัวเองไปเรื่อยๆทีนี้พอคุณเนี่ยกลับไปเหล่าเต้งแล้วถ้าคุณเนี่ยไม่อยากที่จะกลับมาก,ก็ได้คุณก็อยู่เหล่าเต้งเนี่ยไปก่อนจนกระทั่งคุณเบื่ออ,อีกคุณก็ค่อยว่าก,กันตรงนี้อาจารย์ก็ขอพูดเนี่ยสั้นๆเนี่ยไว้แค่นี้ก่อนนะคะพอดีเนี่ย ลูกก็มาโอเคนะคะถ้าใครสนใจก็ไปอ่านเรื่องราวเนี่ยของคุณการเนทชูเฮาเซอร์นะคะหนังสือพวกนั้นแล้วก็ไปดูคลิปเก่าๆโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะช่วยกันอย่างน้อยนะคะ300บาทต่อเดือนเนี่ยนะคะขอให้เห็นว่าเป็นการตอบแทนอาจารย์เนี่ยจากการเอาความรู้ของอาจารย์น่ยไปมากมายนะคะอย่าแกล้งทำเป็นหูทวนลมอาจารย์พูดไรไม่ได้ยินไม่ได้ยินพูดไรเหรอ นี่สามร้อยบาทตัดบัญชีไปเลยแล้วก็ช่อง YouTube เนี่ยเดือนละร้อยหนึง่งมันทําได้ง่ายกว่าเนี่ยตัดไปเลยแล้วถ้าอาจารย์ขึ้นเป็นสองรอยเนี่ยคุณจะโกรธอาจารย์ไหมเนี่ยก็คุณจะโกรธอาจารย์คุณจะว่าไหมสองร้อยเดี๋ยวถอนตัวไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างนี้คุณเงินพวกนี้อาจารย์ไม่ได้เอามาเนี่ยนะคะมาแทนคุณค่าว่าฉันขายความรู้คนละเรื่องกันคุณ นี่เป็นเรื่องของการช่วยกันอ่ะโอเคนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ